ขณะเดียวกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่สมเออฉบับที่6นะคะ,ะก็เตือนพายุฤดูร้อนแล้วก็มีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยโอ้โหทั่วถึงคุณผู้ชมหลายทุกพื้นที่เลยทั่วประเทศไทยนะคะคือจะได้รับผลกระทบเนี่ยตั้งแต่30สก็คือวันนี้นะยาวไปนะคะไปจนถึงพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันคุณผู้ชมคะ่ะพายุฤดูร้อนค่ะ ก็จะเกิดขึ้นนะคะในช่วง30เมษายนไปจนถึง1พฤษภาคมนี้ค่ะโดยเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งนะคะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนี่ยก็เกิดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ป,ปกลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะ ก็จะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคุณผู้ชมคะไปไล่ตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบเมื่อไหร่บ้างในวันนี้ค่ะ30เมษายนนะคะจะเริ่มกันที่ภาคเหนือก่อนเลยค่ะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุดรดิตตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์นะคะต่อ,อ,อก,กันด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ ที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูกาลสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมศุรินศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีค่ะภาคกลางค่ะ จะได้รับผลกระทบที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีรรรรรรรอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมไปถึงกรุงเทพมหานาครแล้วก็ปริมณฑลนะคะขณะที่ภาคตะวันออกได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะที่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะหนึ่งพฤษภาค,คมนะคะ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนก็จะมีภาคเหนือมีภาคกลางค่ะมีภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะช่วงนี้เนี่ยก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ,อะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ขอให้ประชาชนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังช่วงนี้ด้วยะค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะหลายๆจังจเลยทุกภาคเลยะคะ่ะใช่อ,อาจจะมีแค่ภาคใต้ที่ไม่ได้เจอกับพายุฤด,ดูร้อนนะคะ